วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราพบกันในเรื่องของระบบในร่างกายพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปพบกันในเรื่องของระบบในร่างกายนะระบบสำคัญในร่างกายมีมากมายหลายระบบนะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบอะไรไปบ้างหายใจเข้าเป็นเฮ้อเธอระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบสื่อพันธุ์โอ้นักเรียนน่ารักมากเลยนะเอาใกล้ตัวไปหาไกลตัวนั่นก็คือระบบหายใจเพิ่งเรียนล่าสุดใช่ไหมคะแล้วก็ไหลหิตใช่ไหมไหลโลหิตแล้วก็ไปสื่อพันธุ์นะเรื่องที่เราเรียนไปนะคะระบบสำคัญในร่างกายในชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกัน3เรื่องเรื่องที่1ก็คือระบบสื่อพันธุ์ใช่ไหมคะเราเน้นหนักไปทางเพศชายก่อนใช่ไหมลูกเพศชายเป็นอย่างไรเพศชายเป็นอย่างไรเป็นไงคะผู้ชายเกิดเป็นชายสบายกว่าหญิงผู้ชายสบายกว่าตรงไหนเพศชายเราบูรณาการเกี่ยวกับภาษาไทยผู้ชายรีบบอกเลยกฤษณะบอกว่าใช่ไหมกฤษณะใช่ไหมบอกว่าผู้ชายที่มีมดลูกผู้หญิงก็แย้งทันทีว่าฉันน่ะมีมดลูกมดลูกมีไว้ทำอะไรสืบพันธุ์ก่อนที่เธอจะมานั่งเนี่ยเธออยู่ในมดลูกของฉันมานะใช่ไม่ใช่ใช่นี่ก็คือระบบสำคัญในร่างกายอีกระบบหนึ่งนะเมื่อเช้านั่งอยู่ปลายทางแม้มันคันยิ้ม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 อยากลงมาหาใจแทบขาดแต่ลงไม่ได้นะผู้ชายไม่มีมดลูกผู้หญิงมีมดลูกผู้หญิงมดลูกมีไว้ทำอะไรบอกให้ผู้ชายชื่นใจหน่อยเซ็ตสืบพันธุ์ที่นั่งตาบ้องแบ๊วเนี่ยอยู่ที่ไหนมาก่อนมดลูกอยู่ในมดลูกของผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นยังไงก็ลูกฮะเป็นไงลูกมีความสำคัญผู้ชายเอาแต่สบายใช่ไหมนอนขี้เกียจขดอยู่ในมดลูกใช่ไหมระบบสืบพันธุ์เพศชายอวัยวะที่มีความสำคัญมีอะไรบ้างผู้ชายมีอะไรบ้างลูกยังไม่รู้นะของตัวเองมีอะไรบ้างอวัยวะที่สำคัญคือหลอดอาวองคชาตลูกอันทะถุงอันทะถุงน้ำอสุจินักเรียนหญิงตอบทั้งนั้นเลยมีอะไรอีกคะท่อปัสสาวะต่อมลูกหมากอัณฑะแล้วการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายมีการทำงานอย่างไรคุณผู้ชายการทำงานเป็นไงคะระบบสืบพันธุ์เมื่อเขาย่างสู่วัยรุ่นอันนาจะผลิตอสุจินะผลิตฮอร์โมนและอสุจิถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะน้ำอสุจิจะถูกกักเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะถูกขับออกมาทางท่อปัสสาวะในขณะที่เราหลับเรียกว่าฝันเปียกคุณผู้ชายขี้อายกว่าคุณผู้หญิงลองมาดูระบบสืบพันธุ์เพศหญิงบ้างอวัยวะที่มีความสำคัญมีอะไรคะผู้หญิงมดลูกมดลูกเสียงดังฟังชัดสะกดให้ฟังหน่อยสิมดลูกสะกดว่ายังไงมดลูกเราหมดเราอุปลูกมีไว้ทำอะไรสืบพันธุ์ให้ใครไปนอนอยู่ในมดลูกนอนอยู่กี่เดือน9เดือนนอกจากมีมดลูกแล้วมีอะไรอีกลูก
ไข่มีท่อในท่อรังไข่ช่องคลอดช่องคลอดช่องคลอดมีไว้ทำอะไรคลอดคลอดใครคลอดผู้ชายนะนั่นคือระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งเราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าใครว่าใครผู้ชายดูระบบที่สองนะคะระบบไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตหรือเขาเรียกอีกอย่าง